เอาจะมาทำอาหารเช้าวันนี้ต้มกะทิปลาโอเดี๋ยวลวกก่อนลวกปลาเนี่ยลวกในกระชอนนี่ก็อะไรเนี่ยลวกแล้วก็พักไว้น้ำมันเสด็จเครื่องปรุงนะเครื่องปรุงก็มีข่ามีตะไคร้มีหอมแดงกระเทียมพริกนี่ขาดไม่ได้คือไอ้นี่ขมิ้นอันนี้ตะลิงปิงถ้าไม่มีตะลิงปิงก็ใช้มะขามเปียกก็ได้มะเขือเทศนะฮะเครื่องปรุงก็มีกะปินี่น้ำตาลต้องใช้น้ำตาลปรี๊บรสดีน้ำปลานะอันนี้ก็เป็นหัวกะทิเอาเครื่องใส่เข้าไปขั้นแรกก็นี่สีมันจะได้สวยขมิ้นเริ่มสวยแล้วข่าตะไคร้ใส่เข้าไปเร่งไฟขึ้นไฟเข้าไปใส่เข้าไปนะข่าตะไคร้นี่ใส่ไปพร้อมกันเลยนี่นะฮะมีใบมะกรูดมีนี่ก็ใส่เพื่อไปพร้อมกันสีเริ่มสวยแล้วขมิ้นมีแต่สมุนไพรทั้งนั้นใส่เข้าไปใส่ก็ไปพร้อมๆกันตะลิงปิงก็เป็นลูกเลยสักแค่นี้ก็พอ2ลูกเดี๋ยวจะเปรี้ยวไม่มีตะลิงปิงก็มะขามเปียกนะครับเพราะที่บ้านผมมีปลูกไว้เดือดหรือยังใส่แล้วก็ใส่กะปิใส่กะปิเข้าไปใส่กะปิไม่เยอะไงนี่ไม่เยอะใส่กะปินิดเดียวมากะปิปรุงรสเข้าไปเลยน้ำตาลปรี๊บน้ำตาลปรี๊บใส่เข้าไปใครชอบเอารสดีรสดีใส่อย่างละหน่อยนี่รสดีเดือดละสีสวยละน้ำปลายังไม่ต้องใส่มากนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องชิมนะอ้าวเดือดแล้วก็ปลาแล้วคราวนี้ปลาโอนะนี่ชิ้นโอ้ปลาโอปลาทะเลปลาทะเลเราต้องลวกก่อนนะครับต้องลวกก่อนเราไม่ต้องคนแล้วนี่พักไว้เดี๋ยวฝาหม้อปิดสักหน่อยใส่พริกนิดนึงเราไม่ต้องไปคนพริกเนื้อปลาพริกเบาๆเดี๋ยวมันจะเละเพราะเราลวกแล้วเดี๋ยวก็รวมดีแล้ว
รสจะเปรี้ยวๆหน่อยมันปิงเนี่ยต่อไปก็หอมผักชีน้ำกะทิก่อนใส่หัวน้ำกะทินี่ราดเข้าไปเอาละแค่นี้เห็นไหมพอเดือดแล้วก็เดือดก่อนเนื้อปลาเนี่ยสุกแล้วครับเนี่ยสุกแล้วลวกแล้วใส่นี่ต้นหอมผักชีนี่โรยเข้าไปเสร็จแล้วก็ปิดไฟ